สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดช้ำท้อง7เดือนถูกแฟนทิ้งโดนไล่ออกจากที่พักเหตุพ่อแม่ผู้ชายไม่ชอบจากกรณีที่มีพลเมืองดีติดต่อเข้าหาเพจดังหลังเข้าช่วยเหลือสาวรายหนึ่งที่โพสต์ถามในกลุ่มเนื่องจากถูกแฟนหนุ่มทิ้งเพราะพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ชอบโดยเล่าว่าพอดีจะให้เฮียช่วยตามหาคนแย่ๆที่ทิ้งเมียและลูกในท้องให้ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันแสนจะโหดร้ายหน่อยค่ะเฮียอยากให้มันมารับผิดชอบลูกในไส้ของมันค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเองนะคะเป็นเรื่องของน้องที่อยู่ในกลุ่มแม่ๆกลุ่มหนึ่งที่เราเป็นแอดมินอยู่ค่ะโพสต์นี้เป็นโพสต์ต้นเหตุที่ทำให้เราให้ความช่วยเหลือน้องเขาโดยจากการทักไปคุยส่วนตัวสอบถามรายละเอียดต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นคลอดแล้วเหรอคิดยังไงถึงจะเอาลูกกับตัวเองไปให้คนอื่นเลยได้ข้อมูลมาว่าสามีทิ้งเพราะพ่อแม่สามีไม่ชอบตอนนี้ท้องได้7เดือนกว่าเพิ่งเลิกกันได้1เดือนไม่รู้จะทำยังไงจะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะไม่มีใครที่สามารถพึ่งพาได้เลยญาติพี่น้องมีแต่ต่างคนต่างดิ้นรนกันไปกระจัดกระจายเราคุยกันจนน้องเปลี่ยนใจที่จะเก็บลูกไว้ต่อมาไม่นานน้องก็โดนคนที่น้องอาศัยอยู่ด้วยไล่ออกจากบ้านน้องมันก็โทรไปบอกฝ่ายชายมันก็ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นและก็วางสายพร้อมกับไม่รับสายอีกเลยน้องเลยต้องเก็บข้าวของออกมาจากบ้านของคนที่ให้อาศัยอยู่โดยไม่มีจุดมุ่งหมายออกมาอยู่ตรงข้างถนนคนเดียวมืดๆจนเราทักไปหานางอีกทีและก็ได้ให้โทรหาศูนย์พักพิงและบ้านพักฉุกเฉินจนติดต่อเจ้าหน้าที่ได้และเจ้าหน้าที่มารับตัวไปที่พักพอไปอยู่ได้ไม่กี่วันทางศูนย์ก็ส่งตัวไปที่ร้อยเอ็ดเพราะทางศูนย์ติดต่อกับฝ่ายชายนั้นและฝ่ายชายนั้นรับปากว่าจะดูแลจนกว่าจะคลอดโดยให้เงินค่าใช้จ่ายทางศูนย์เลยจัดการส่งตัวน้องให้ขึ้นรถทัวร์มาลงที่อำเภอสุวรรณภูมิแต่ก็ติดต่อฝ่ายชายไม่ได้อีกเลยมันปล่อยให้น้องเขาอยู่แบบนั้นโดยไม่ห่วงลูกในท้องเลยสักนิดพอบขส.ปิดน้องมันเลยเดินออกมาที่ถนนอยู่ตรงศาลาริมทางเราเป็นห่วงเลยให้นางโทรไปแจ้ง191ให้มารับไปส่งที่ปลอดภัยตำรวจเลยส่งไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมแบบนั้นโดยที่ไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตข้าวปลาก็ได้เจ้าของรีสอร์ทเอามาให้กินและเมื่อกี้ถามนางว่าจะเอายังไงนางบอกว่าจะไปอยู่วัดใกล้ๆกับโรงพยาบาลจนกว่าลูกจะคลอดครั้งสุดท้ายที่น้องจะโดนไล่ออกจากบ้านที่ได้คุยกับมันแล้วมันก็บล็อกน้องไปคือตอนที่หนูคุยกับน้องให้น้องโทรหาตำรวจเพื่อมารับไปส่งในที่ที่ปลอดภัยเพราะเป็นห่วงน้องกลัวน้องโดนปล้นเพราะอยู่ตรงศาลาข้างถนนคนเดียวหนูให้น้องมันโทรไป191ค่ะเฮียคือทางผู้ชายรับปากเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักพิงค่ะว่าจะดูแลเรื่องเงินทองและบอกกับน้องมันก่อนที่จะมาร้อยเอ็ดตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดค่ะเฮียอยู่รีสอร์ทที่ตำรวจพาไปส่งค่ะเฮียขอบคุณเฮียมากๆเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงมากไปกว่านี้เลยมาขอความช่วยเหลือจากเฮียค่ะสงสารน้องมันมากๆมีเงินติดตัวแค่800ลูกก็ใกล้จะคลอดอะไรก็ไม่มีสักอย่างแล้วผู้ชายก็แย่มากที่ทำกับลูกเมียแบบนี้ได้ซึ่งต่อมาทางเพจก็ได้ประกาศขอความช่วยเหลือโดยได้ระบุว่าใครอยู่ในพื้นที่ร้อยเอ็ดช่วยเข้าไปตรวจสอบให้หน่อยครับเดี๋ยวแอดมินจะหาทางช่วยเหลือตามกำลังต่อไปพิกัดตอนนี้ตำบลสักคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งล่าสุดทางเพจดังก็ได้รายงานว่าเคสน้องที่ท้อง7เดือนโดนแฟนทิ้งแล้วโดนไล่ออกจากที่พักจนต้องโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจตำรวจเลยมาส่งเข้าที่พักเจ้าของห้องลดค่าห้องให้เหลือ100บาทกับพี่ตำรวจควักเงินให้อีก200ตอนนี้มีลูกเพจเข้าไปถึงพื้นที่เจอตัวน้องแล้วได้ความว่าจะเดินทางไปอุดรต่อเพราะมีแอดมินจะประสานพม.ของอุดรให้ในส่วนของทางเพจเดี๋ยวจะโอนเงินไปไว้ให้ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งใครสงสัยโทรสอบถามน้องได้ที่เบอร์084-214-6589ยอดบริจาคพอแล้วนะครับพรุ่งนี้ตำรวจจะมารับน้องไปส่งที่บขส.เดินทางไปที่จังหวัดอุดรต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ